Cha la 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 la. Ten. Welcome to Shinida Nick Channel. Everything made with love. Love is always the key ingredient. Hi guys. สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราจะทำวิปครีมกันค่ะ Let's beginแน่แน่แน่รู้นะว่าคิดอะไรอยู่ท่านผู้ชมคงคิดว่าชนิตาทำอะไรเนี่ยหรือว่าเดินละมือมาที่ฟรีเซอร์แล้วเอาถ้วยใหญ่มาละมิกเซอร์นี่มาใส่ในฟรีเซอร์ทำไมนะชนิตาเฉลยเลยแล้วกันนะคะวันนี้เราจะทำวิปครีมกันค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะเริ่มทำวิปครีมก็ต้องเอาถ้วยเอาชามใหญ่นี้ชามสำหรับมิกเซอร์แล้วก็วิปตัวนี้นะคะมาใส่ช่องฟรีเซอร์ให้เขาเย็นก่อนนะคะการทำวิปครีมต้องไม่มีความร้อนนะคะจะต้องเย็นค่ะแล้วเอาถ้วย mixing bowl ใส่เข้าไปในฟรีเซอร์นะคะแต่ถ้าคุณใช้แฮนด์มิกเซอร์อย่างนี้นะคะจะทำวิปครีมก็ต้องเอาใส่ไปในฟรีเซอร์เลยค่ะค่ะชิตาจะไม่แนะนำให้ใช้แฮนด์วิสแบบที่เราใช้ตีไข่หรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าเราใส่เข้าไปในฟรีเซอร์มันจะเย็นมากแล้วคุณจะถือไม่ได้นะคะmixing bowl ก็เย็นนะคะเอาออกมาจากฟรีเซอร์แล้วก็ตะกร้อก็เย็นเหมือนกันนะคะเราจะมาเริ่มทำวิปครีมกันเลยค่ะนี่นะคะ heavy whipping cream ชิตาจะทำวิปครีมเอาไว้แต่งหน้าขนมนะคะเอาไว้สอดไส้ขนมแต่งหน้าขนมเค้กเอาไว้แต่งหน้าขนมพายนะคะทำได้เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อร่อยกว่าใช้ตาชอบวิปครีมอีกมันอร่อยกว่าฟรอสติ้งนะคะมีความมันเข้มข้นแล้วก็ไม่หวานมากเหมือนฟรอสติ้งนะคะเอลให้แน่ใจว่าไม่ตกอีกนะคะนี่นะคะถีบลงไปI can whip this heavy whipped cream Start with low speed firstThank you.
ั่นไปแล้วประมาณเกือบ7นาทีนะคะช่วยตาจะลองดูว่าเขาเป็นยังไงนะคะแล้ววิปครีมเริ่มขึ้นตัวแล้วนะคะจะพูดว่ายังไงดีเอ่ยมันเริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะคะจะเทิร์นออฟเดอะมิกเซอร์จะปิดมิกเซอร์นะคะแล้วมาดูกันค่ะว้าวเห็นไหมคะให้ดูจะให้ดูเลยนะคะว่ามันฟูขึ้นมาสวยมากเลยนะคะนี่เป็นวิปครีมจะต้องตีพอดีนะคะถ้าเราตีให้มันฟูมากกว่านี้มันจะเปลี่ยนสีนะคะนี่สีกำลังพอดีเลยนะคะจะเอาไว้ใส่กาแฟก็ได้เอาไว้แต่งหน้าเค้กก็ได้นะคะออกมาเพอร์เฟกต์มากเลยค่ะหวังว่าท่านผู้ชมคงชอบวิดีโอคลิปนี้นะคะการทำวิปครีมเอาไว้ใช้แต่งหน้าเค้กไว้แต่งหน้าพายไว้เป็นท็อปปิ้งกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มชงร้อนๆต่างๆนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ฝากดูคลิปจนจบด้วยนะคะแล้วก็ subscribe แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมคลิกกระดิ่งข้างล่างนะคะจริงๆเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปเด็ดๆครั้งต่อไปนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย นี่นะคะวิปครีมเอาไว้แต่งหน้าไอศกรีมแต่งหน้าเค้กไว้ใส่แบบใส่กับคุกกี้สอดไส้คุกกี้ก็ได้เอาไว้แต่งหน้าพายก็ได้นะคะถ้าใครชอบออกหวานก็เติมน้ำตาลไปได้นะคะต้องเป็นพาวเดอร์ชูการ์นะคะความหวานตามชอบนะคะจะเป็นเติมไปประมาณ1ส่วน4ถ้วยของพาวเดอร์ชูการ์นะคะหรือไม่ก็เติมไปครึ่งถ้วยก็ได้ถ้าชอบหวานมากนะคะจะเป็นวิปครีมฟรอสติ้งนะคะแต่ใช้ตาส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบกินหวานนะคะชอบเป็นแบบมันๆครีมๆมากกว่าวันนี้ก็เลยจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะแต่ท่านผู้ชมชอบหวานก็ใส่น้ำตาลลงไปได้ค่ะต้องเป็นน้ำตาลพาวเดอร์ชูการ์นะคะถ้าเป็นน้ำตาลทรายขาวมันไม่เวิร์กอะค่ะมันจะเป็นเม็ดเรากินแล้วจะเป็นเม็ดๆอยู่นะคะหวังว่าท่านผู้ชมคงนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจะชิมให้ดูสักหน่อยขอไปเอาช้อนก่อนนะคะเนี่ยค่ะจะชิมให้ดูนะคะเนี่ยครีมมี่แล้วก็ออกมันอร่อยมากเลยนะคะมันแล้วก็ครีมมี่อร่อยมากเลยนะคะคนที่ชอบหวานเติมน้ำตาลลงไปนะคะพอดีมากๆเลยค่ะฟินเลยค่ะแต่เขามีความหวานในตัวของเขาอยู่แล้วนิดนี้นะคะคนไม่ชอบหวานนะเพอร์เฟกต์มากเลยค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายThank you.
นี่นะคะวิปพิมเขาจะตั้งยอดอย่างนี้นะคะเป็นอันว่าเพอร์เฟกต์นะคะนี่เป็นใช้แบบอิเล็กทริกมิกเซอร์เป็นแฮนด์อิเล็กทริกมิกเซอร์นะคะเป็นเครื่องมิกเซอร์ที่ใช้มือนะคะแต่ว่าเป็นอิเล็กทริกเขาจะตั้งยอดอย่างนี้นะคะไม่แนะนำให้ใช้ตะกร้อมือนะคะตะกร้อไฟฟ้าที่ใช้มือถือนี้นะคะใช้ได้ค่ะนำไปใช้นะคะอืม